้อนจัดค่ะป้าน้องซื้อสับปะรดอันนี้เขาปลอดสารนะคะลูกละ30บาทค่ะเอามาทำน้ำกินเองดีกว่าไปซื้อเขานะคะซื้อเขาผสมน้ำผสมอะไรนะเราก็ไม่ทราบร้อนจัดนะคะเสร็จแล้วหิวน้ำมันต้องกินน้ำบ่อยๆเอาวางไว้ป้าน้องก็เลยซื้อสับปะรดค่ะน้ำสับปะรดกินก็ดีนะคะแต่เราอย่าไปใส่น้ำตาลค่ะเราก็ล้างแล้วมาปอกค่ะนะคะป้าน้องก็จะผสมบ้วยเค็มไป3ลูกค่ะเนี่ยมันก็จะมีน้ำใส่เกลือด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวป้าน้องจะเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปนิดหนึ่งค่ะประมาณสัก1 3ลูกนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวไป1ช้อนโต๊ะค่ะในน้ำบ้วยเนี่ยเขาจะมีน้ำของเขาดองด้วยเกลือนะคะเราก็ตักน้ำเกลือน้ำของเขาใส่มาหน่อยค่ะเขาจะได้ดับกระหายเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเราเสียเหงื่อเนี่ยเราก็จะเสียเกลือแร่ไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปั่นน้ำสับปะรดกองเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาผสมนะคะแล้วก็เอาไปแช่เย็นเราก็มากินมันจะได้ชุ่มคอแล้วตามธรรมดาถ้าเผื่อเรากินแต่น้ำเปล่าๆเนี่ยมันก็ไม่หายค่ะเพราะว่าเราเสียเหงื่อไปเราก็จะเสียเกลือแร่ไปด้วยนะคะฉะนั้นเราก็เติมเนี่ยน้ำบ๊วยเนี่ยค่ะเขาจะชุ่มคอแล้วเรามีเกลือค่ะเขาดองด้วยน้ำเกลือนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะเราใช้น้ำตาลธรรมชาติของสับปะรดนะคะน้องก็จะกรองนะคะแต่ถ้าเผื่อคนอยากกินกากเดี๋ยวก็พอกากเหลือบีบแห้งแล้วก็ตักใส่เข้าไปหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้มีกากช่วยให้การขับถ่ายดีนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่กรองเลยเนี่ยไม่อร่อยอะค่ะค่ะเดี๋ยวพอกากเหลือนั่นก็ตักใส่เข้าไปนิดนึงค่ะนะคะน้ำบวยที่ผสมไว้เนี่ยค่ะใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงนะคะเขาก็จะมีรสเปรี้ยวหวานเค็มนะคะช่วยให้ดับกระหายน้ำค่ะปั้นสับน้ำสับปะรดเสร็จป้าน้องก็จะมาใส่ไอ้น้ำบ้วยกับน้ำตาลที่ผสมไว้เนี่ยนะคะก็มีเกลือเขาจะช่วยดับกระหายค่ะแล้วก็น้ำแข็งใส่ไอ้ที่เหลือจะเข้าตู้เย็นก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งค่ะไปแช่เย็นมามันก็จะเย็นชื่นใจค่ะจะดับกระหายเพราะเราเสียเหงื่อไปเราก็ร่างกายเราก็จะเสียเกลือแร่นะคะเราก็เอาน้ำผลไม้นี่ค่ะใส่เกลือไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะตอนนี้ถ้าเผื่อเป็นน้ำบ้วยเนี่ยเขาดองในน้ำเกลือแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาน้ำดองบ้วยเนี่ยค่ะใส่ลงไปด้วยเขาก็จะมีเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดหน่อยค่ะเนี่ยก็ใส่น้ำแข็งไปก็เย็นชื่นใจนะคะดับกระหายน้ำได้ค่ะไม่งั้นเรากินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหรอกค่ะเพราะมันไม่มีเกลือไปทดแทนนะคะอันนี้คือวิธีทำง่ายๆค่ะเพื่อนเขาบอกว่าน้องทำอะไรทำง่ายๆไม่ต้องไปทำให้มันยากเลยค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราแช่เย็นไม่ทำเราก็อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดื่มไปมันก็จะชื่นใจรสกับน้ำบ้วยกับป้าน้องนะคะดับความกระหายของน้ำค่ะเราเสียเกลือแร่ไปนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งป้าน้องก็จะเอาเนื้อสับปะรดที่กองแล้วกากนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่เยอะก็ไม่อร่อยค่ะใส่ไปเพื่อให้ช่วยระบบขับถ่ายให้มันมีเซลลูโลสค่ะป้าน้องก็จะใส่แก้วแล้วปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเราเอาออกมากินอีกก็เขาก็จะเย็นค่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็กินได้นะคะดับกระหายน้ำเพิ่มวิตามินซีเกลือแร่แล้วก็เพิ่มกากสับปะรดป้าน้องก็ตัดกากใส่ไปหน่อยนะคะเข้าใจนะคะหน้าร้อนหิวน้ำก็กินแต่น้ำตอนนี้เรากินแต่น้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยไม่มีเกลือแร่นะคะป้าน้องก็แก้โดยที่ว่าเอาผลไม้เนี่ยมาทำเป็นน้ำผลไม้อย่างสับปะรดลูกหนึ่งเนี่ยป้าน้องก็ปั่นเป็น
ติมน้ำเข้าไปไม่ใส่อะไรเลยนะคะก็ปั่นได้ประมาณ4แก้วอันนี้ละค่ะแล้วป้าน้องก็จะเราจะกินแต่น้ำผลไม้แล้วใส่เกลือไปนิดนึงก็ได้นะคะประมาณครึ่งช้อนชา4แก้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเกลือแกงกินมากก็อันตรายนะคะแกใส่ไปเพื่อให้เขาไปทดแทนเกลือแร่ที่เสียไปทางเหงื่อค่ะเขาก็จะไม่ค่อยอยากน้ำเท่าไหร่ไม่งั้นเรากินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายหิวแล้วค่ะอันนี้ถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้เราได้วิตามินซีด้วยนะคะได้เกลือแร่ด้วยแล้วก็ได้กากด้วยนะคะก็แล้วแต่เราจะมีอะไรมีฝรั่งก็เอาฝรั่งสัก2ลูกปั่นใส่น้ำแล้วก็เติมเกลือไปเศษ104ช้อนชาค่ะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้ค่ะนะคะน้ำตาลทรายขาวนี่ป้าน้องจะไม่ใช้เลยนะคะเขาฟอกสีป้าน้องจะใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอ้อยเงี้ยค่ะแต่ป้าน้องก็จะใส่น้อยมากบางทีป้าน้องน้ำสับปะรดบางทีมีเสาวรสป้าน้องก็เอาเสาวรสใส่แล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นนะคะจบไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยหรือมีฝรั่งก็เอาฝรั่งปั่นแล้วก็กรองแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะแค่นั้นก็จบคุณไปซื้อน้ำฝรั่งปั่นน้ำข้าวโพดปั่นนะคะบางทีเขาใส่เนยเทียมอะค่ะใส่เนยเทียมเข้าไปมันก็อันตรายนะคะถ้าเผื่อจะกินก็ซื้อมาปั่นเองค่ะแล้วเราก็จะไม่ใส่เนยเทียมค่ะป้าน้องจะทำง่ายๆแต่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการนะคะสนใจอยากรู้เคล็ดลับอะไรต่างๆและวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราก็ตามป้าน้องมานะคะป้าน้องมีเคล็ดลับและความรู้ที่จะแนะนำทางด้านโภชนาการเพราะป้าน้องก็ศึกษามาแล้วก็ทำงานที่โรงพยาบาล30ปีค่ะยินดีให้ความรู้ทางด้านโภชนาการนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องนะคะสนใจตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะจะได้รับความรู้ต่างๆจากป้าน้องมากมายค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ